สวัสดีครับรายการไลฟ์สาระมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะมาชมพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณโอ้ราคาตั้งแพงเจ้าได้มาจากไหนพีไงตีได้มายังไงเนี่ยมาก็เคลียร์กองประคองชีพนะฮะก็เห็นว่าดูดีก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังนะครับผมพระผงสุพรรณนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับศิลปะก็สมัยอู่ทองนะครับเป็นพระกรุนะครับเป็นพระกรุพระผงสุพรรณนะครับเป็นพระกรุนะฮะเปิดกรุเมื่อปี2456นะฮะเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จประพาสเมืองสุพรรณนะฮะเพราะว่าต้องเปิดกรุนะฮะเพราะว่ามีโจรมีคนที่ไปลักลอบขุดเอาสมบัติที่พระปางในวัดเขาก็เลยต้องการก็เลยต้องเปิดกุขึ้นมานะฮะก็พระผงสุพรรณนะฮะก็มีอยู่3พิมพ์นะฮะพิมพ์หน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มนะฮะแยกกันยังไงไม่รู้ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะฮะยังไม่ได้ศึกษาเลยเพราะว่าเราคือยังไงล่ะโอกาสที่เราจะไปเจอองค์แท้ๆเนี่ยนะโอกาสแทบไม่มีเลยนะครับโอกาสแทบจะไม่มีด้วยซ้ำแหละคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็โอ้ยเนาะไม่ถึง 5% หรอกไม่ถึง 2% หรอกจะเจอพระแบบพระผงสุพรรณแบบกุจริงๆนะเพราะว่ามีจำนวนที่เปิดกุออกมามีจำนวนไม่เยอะนะฮะมีจำนวนน้อยนะฮะส่วนมากก็อยู่ในคลังของเศรษฐีกันหมดนะครับผมมี3พิมพ์นะครับหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มนะฮะแล้วก็พบใบเขาเรียกอะไรนะใบลานทองด้วยใช่ไหมเรียกถูกไหมเนี่ยใบลานทองนะฮะที่เคลียร์บอกประวัตินะครับบอกประวัติการสร้างวัดนะครับกับพระปรางนะฮะผู้ที่สร้างวัดกับพระปรางก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะฮะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งอะไรนะกรุงศรีอยุธยาไหมพระรามาธิบดีที่1น่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยาเนาะใช่ไหมครับพระรามาธิบดีที่1ก็แล้วกันเอาง่ายๆนะฮะก็แล้วก็มีการบอกนะฮะมีการบอกวิธีนะฮะบอกวิธีบูชาพระเครื่องพระเครื่องที่อยู่ในกรุด้วยนะฮะมีการบอกบูชาพระเครื่องที่อยู่ในกรุด้วยนะฮะแล้วก็อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องนะฮะนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรนะระบุผู้สร้างด้วยนะฮะก็คือผู้สร้างก็คือพระมหาเถระปิยทัตสีศรีสารีบุตรผมออกเสียงถูกไหมนะฮะพระเถระปิยทัตสีศรีสารีบุตรเป็นผู้สร้างว่ากันอย่างนั้นนะฮะโดยนำเนี่ยนะฮะนำเนื้ ไม่ใช่เนื้อพระโดยเนื้อพระเนี่ยนะฮะสร้างจากนะฮะการนำเกสรดอกไม้ต่างๆนะฮะแล้วก็ว่านยาต่างๆนานาชนิดเนี่ยนะฮะมาตากแห้งนะฮะแล้วก็มาปนให้ละเอียดนะครับแล้วก็ผสมกับดินเนาะผสมกับดินไม่รู้ว่าดินอะไรบ้างเราก็ต้องมีก็เรียกอะไรเคล็ดลับในการจัดสร้างเลยแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรในการทำพระเครื่องสมัยโบราณบ้างนะเขาก็มีเคล็ดลับนะฮะเขาไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ทำมั่วๆนะฮะก็มีเคล็ดลับมีสูตรพิเศษที่จะทำนะฮะนะฮะแต่ก็ไม่อาจจะรู้ได้นะเอาแบบคร่าวๆเนาะที่เขาที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้น้ำผึ้งนะฮะใช้น้ำผึ้งในการประสานเนื้อนะฮะประสานเนื้อพระเนี่ยให้เข้ากันนะฮะแล้วจึงนำมากดเป็นพิมพ์เป็นองค์พระนั่นแหละอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ปลุกเสกโดยนะพระผงสุพรรณนี่ปลุกเสกโดยไม่ปลุกเสกโดยพระฤาษีสี่ตนนะฮะที่แรกนึกว่าปลุกเสกด้วยพระเกจิเนาะนะฮะแต่เขาก็บอกว่าปลุกเสกด้วยโดยพระฤาษีสี่ตนนะฮะองค์พระเป็นรูปแบบคล้ายๆสามเหลี่ยมอย่างนี้แหละฮะแล้วก็
มีทั้งมีแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือแบบก้นหอยแล้วก็ร้อยไหวมัดไหวลายมือคนเราจะเป็นแบบก้นหอยเคยเห็นก้นหอยไหมจะเป็นวงๆใช่ไหมนะฮะแล้วก็ลายมืออีกแบบนึงก็จะเป็นมัดไหวคือเป็นแบบคล้ายๆเป็นเส้นโค้งเหมือนมัดไหวนะฮะองค์พระก็มีอยู่4สีนะฮะสีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีเหลืองสีแดงสีลายโอไม่ใช่นะฮะสีเหลืองนะฮะสีแดงสีเขียวนะฮะสีดำนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นไหมราดำเขาเรียกว่าราดำนะฮะเป็นคราบดำๆเนี่ยเขาเรียกว่าราดำนะฮะกระจัดกระจายอยู่ทั่วองค์พระทั่วไปนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะลักษณะเขาเรียกอะไรนะว่านมะขามอ่ะว่านดอกมะขามอ่ะว่านดอกมะขามแตกเป็นจุดๆถ้าใช้กล้องส่องดูนะฮะถ้าใช้กล้องส่องดูก็จะเห็นเป็นแร่เขาเรียกว่าแร่ว่านดอกมะขามเป็นจุดๆอยู่ทั่วองค์พระว่ากันอย่างนั้นนะฮะเป็นการเขาเรียกนะเป็นการพิจารณาองค์พระพิจารณาองค์พระในเขาเรียกอะไรนะในขั้นตอนแรกๆลำดับแรกๆนะที่เราพิจารณานะครับผมส่วนความเก่าหรือพิมพ์ก็ค่อยไปฝึกดูนะฮะผมก็ไม่ชำนาญแต่ว่าเห็นไม่ได้เล่าเรื่องเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับพระพงศ์สุพรรณก็เลยทำคลิปขึ้นมานะส่วนองค์นี้ก็เป็นพระเกียร์กล้องนะดูฟอร์มแล้วก็ดูใกล้เคียงกับของแท้ก็จะองค์ประมาณนี้นะครับส่วนพุทธคุณนะครับพุทธคุณก็เขาเรียกว่าถ้าได้พระในใบลานเขาบอกว่าให้สวดโดยให้สวดด้วยบทพาหุงแล้วก็น้ำมันหอมกฤษณาอะไรนี่แหละนะฮะปลูกเสกวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขด้วยน้ำหอมสวดบทพาหุงใช่ไหมพาหุงไอ้พาหุงบทพระเจ้าชนะมารใช่ไหมบทพาหุงเขาเรียกพาหุงพาหุงพระการนะฮะเขาก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรก็จะมีความได้เจอกับเกลียอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องของพระพงศุพันธ์ว่ากันอย่างนั้นนะฮะส่วนพุทธคุณนะก็ออกไปทางบูบูหน่อยนะฮะพระทางสุพรรณออกไปทางบูบูส่วนมากนะครับบูบูก็เรียกก็คงกระพันแคล้วคลาดคงกระพันพูดง่ายๆก็เหนียวว่างั้นว่ากันอย่างนั้นนะออกไปทางเหนียวทางคงซะมากกว่าเพราะว่าเป็นพระที่ทำในยุคของการทำยุทธหัตถีหรือการทำสงครามในยุคนั้นๆนะฮะพระก็จะออกไปทางบูล้างผ่านหน่อยนะฮะออกไปทางเหนียวทางคงกระพันอยู่ยงคงกระพันว่ากันอย่างนั้นนะฮะเป็นหนึ่งนะฮะเป็นหนึ่งเป็นพระที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในห้าของพระของแผ่นดินไทยอ่ะนั่นก็คือว่าหนึ่งในเบญจภาคีอ่ะพระที่มีเขาเรียกการเสาะแสวงหาหายาก1หายาก2ก็ราคานะฮะก็ค่อนข้างที่จะสูงสูงไม่สูงธรรมดานะสูงมากๆนะคนธรรมดาก็ไม่อาจจะเอื้อมถึงได้นะครับราคาก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับณปัจจุบันเอาง่ายๆณปัจจุบันนะฮะสวยๆก็ว่ากันที่หลาย10ล้านสวยๆก็10ล้านนะฮะอย่างที่ไม่สวยก็ลดหย่อนลงมาก็ยังอยู่ที่หลักล้านอยู่นะฮะหลักแสนพอมีไหมก็อาจจะพอมีมั้งผมก็ไม่ได้ทำการเช่าขายนะแต่ฟังที่เขาเซียนใหญ่ที่เขาเล่านะการหมุนเวียนพระเครื่องในวงการนะพระแบบหายากเนี่ยก็ราคาก็หลายล้านนะครับราคานี่ก็หลักล้านแน่นอนแหละพระพงศุพรรณนะฮะเพราะว่าหายากแล้วก็มีพุทธคุณที่เขาเรียกว่าไว้ใจได้นะครับมีพุทธคุณที่สูงนะครับผมก็ยังประชาชนคนทั่วไปนะครับอย่างแบบผมเนี่ยง่ายๆผมนี่แหละนะครับก็ไม่อาจที่จะเจอได้หรอกโอกาสที่จะเจอในพระกองมันไม่มีหรอกนะฮะมีก็น้อยนะฮะนะครับผมเจอก็แบบนี้แหละแบบที่ผมเอามาให้โชว์ให้ดูเนี่ยนะฮะเนี่ยเจอในกองนะฮะ20บาทเนี่ยนะฮะกะว่าจะฟุกด้วยนี่เคลียร์มา20ขาย20ล้านอะไรเคลียร์มา20บาทขาย20ล้าน
นะฮะก็โอกาสที่จะเจอก็แทบจะไม่มีไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเอาเป็นว่านะฮะเพื่อนๆ FC นะฮะเจอพระทรงนี้ฟอร์มนี้ลุคลักษณะแบบนี้นะฮะก็ดูความเก่าดูอย่างที่ผมเล่ามานั่นแหละว่าเราต้องดูตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าราคาไม่แพงนะฮะก็ลองเก็บมาศึกษานะเก็บมาส่องมาศึกษาเพิ่มเติมหาประสบการณ์กันไปนะครับผมนี่เอามาก็เอามาดูเอามาทำดูส่องดูเอาประสบการณ์เหมือนกันนะครับนะฮะที่เช่ามาเนี่ยฮะนะครับผมนะครับเราก็เก็บกันไปเผื่อเจอกับเขาบ้างนะฮะเผื่อเจอกับเขาบ้างนะเผื่อจะได้เอาไปแขวนเลี่ยมทองแขวนพึ่งพุทธคุณนะหรือเอาไปให้ผู้ที่มีบารมีผู้ที่มีบารมีที่จะเหมาะที่จะบูชาหรือครอบครองพระเครื่องประเภทนี้นะครับผมนะครับองค์นี้นะฮะก็เป็นเขาเรียกอะไรองค์นี้เป็นพระย้อนยุคนะฮะเป็นพระย้อนยุคนะครับเป็นพระที่ทางวัดก็ทำย้อนยุคขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวใส่กล่องให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวใส่กล่องวาบนี่นะฮะพระเนี่ยแท้นะฮะพระแท้นะครับพระแท้แต่ว่าเป็นพระที่ทำย้อนยุคนะครับแต่ก็ทำได้เหมือนทำได้สวยนะฮะเป็นพระย้อนยุคที่แกะพิมพ์เนี่ยแล้วก็ทำได้สวยนะทำได้ดูสวยงามนะผมก็เลยต้องเช่ามานะฮะก็เป็นพระทำย้อนยุคนะฮะอย่างผมคงไม่มีปัญญาไปเช่าแพงๆนะฮะเราก็หานี่แหละนะฮะถ้าอยากจะเก็บสะสมอยากมีไว้ในเขาเรียกในคอลเลกชันตัวเองในตลับเก็บของตัวเองนะฮะก็ย้อนยุคนั่นแหละฮะแนะนำนะใครอยากจะมีไว้สะสมก็ตังงบไม่พอก็หาย้อนยุคสวยๆมาเก็บไว้ก่อนหรืออยากจะแขวนอยากจะแขวนคอพึ่งพุทธคุณนะอยากได้แบบเนี้ยก็ถ้างบน้อยก็แนะนำให้เอาย้อนยุคนั่นแหละฮะนะฮะเอาย้อนยุคมาเลี่ยมแล้วก็แขวนคอนะฮะเป็นพระที่ออกจากวัดนะฮะวัดพระธาตุสุพรรณบุรีนะฮะก็น่าจะผ่านการผ่านการปลุกเสกอย่างแน่นอนแหละนะฮะผ่านพิธีมาแน่นอนคงไม่ได้ทำมาเล่นๆนะฮะคงจะทำในเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆนั่นแหละครับทางวัดที่เขาจัดสร้างนะทำดีอยู่หรอกนะฮะทำดีมีเขาเรียกอะไรนะมีขั้นตอนพิธีแบบโบราณแบบที่เขาทำนั่นแหละนะฮะดูจากฟอร์มพระแล้วนะฮะนะครับผมสำหรับใครที่นะครับใครที่ชอบพระผงสุพรรณแต่งบน้อยนะครับก็ลองไปเดินดูนะฮะเผื่อเจอย้อนยุคนะเผื่อชอบนะฮะเอาเผื่อชอบก็ลองพิจารณามาลองดูนะครับผมเห็นแล้วผมชอบนะก็เก็บมาตามแบบฉบับของผมนี่แหละงบน้อยแล้วก็ต้องเก็บตามงบเรานี่แหละนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะฮะก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปแท้บ้างไม่แท้บ้างเกือบจะแท้บ้างย้อนยุคบ้างถึงยุคบ้างดูสลับกันไปนะครับเผื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการสะสมแนวทางประกอบการพิจารณาในการสะสมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยนะครับในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะพระผงสุพรรณนะครับวัดพระธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับย้อนยุคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ